ก่อนไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับไม่กดเฮ้ยบอกให้กดก็บอกไม่กดกดก็ไม่กดแล้วไม่กดไม่กดไม่กดใช่ไหมได้โดนแน่นี่นี่ไม่กดทำไมไม่กดทำไมนี่นี่ครับถ้าไม่กดไลค์จะเป็นอย่างนี้นะต่อกดไลค์ก็ได้ครับซื้อจอดให้นานทีจะมาธนาคารให้เราปีใหม่ทั้งทีนะปีใหม่ทั้งทีก็มาถอนเงินหน่อยนะอยากเอาเงินไปช้อปปิ้งสวัสดีครับอยากจะมาถอนเงินครับถอนเงินถอนเงินถอยครับเอาปีใหม่ปีใหม่คือแบบวันนี้อารมณ์ดีจัดเลยครับปีใหม่ก็ผมอยากจะถอนสักล้านหนึ่งล้านหนึ่งใช่ครับล้านหนึ่งเป็นล้านเลยพี่ใช่ครับถอนเงิน1ล้านบาทฉลองปีใหม่ผมจะไปซื้อของทั้งหมดเลยล้านเลยนั่นเอาบัตรประชาชนมาหน่อยครับบัตรบัตรประชาชนอันนี้ครับบัตรประชาชนแป๊บนึงนะครับอันนี้ครับบัตรประชาชนนี่ครับผมตัวจริงเสียงจริงนะถอนล้านหนึ่งนะครับล้านหนึ่งหน้าเราไม่ค่อยตรงกับบัตรนะครับเนี่ยไปเปลี่ยนทรงผมอะไรมาหรือเปล่าถ่ายนานแล้วครับคนเราเปลี่ยนแปลงกันได้ในนี้มันไว้หนวดมันเปลี่ยนแปลงกันได้ครับมันเปลี่ยนแปลงกันได้งั้นเดี๋ยวรูปถ่ายผมถ่ายนานแล้วครับจะพูดแล้วเดี๋ยวผมไปเอามาให้1ล้านนะคุณจะแบกไหวไหมเนี่ยอากาศก็หนาวช่วงนี้เป็นไงบ้างครับจะพูดครับเงินสดล้านนึงมันเยอะโอเคเดี๋ยวขอไปนี่ให้เลยนะครับครับก็นี่ครับอ่ะอุ้ยโอ้หนึ่งล้านคุณหนึ่งล้านบาทผมแจกเงิน1ล้านบาทครั้งแรกในชีวิตนี่คือเงินสดจริงๆใช่ไหมครับเนี่ย1ล้านบาทจริงๆหรอใช่ครับใช่ครับ1ล้านบาทในชีวิตครับโอ้อันนี้ครับผมให้คุณ 1,000 มี1ล้านผมให้ 1,000 โอเคครับก็เจอกันครับก็แฮปปี้นิวเยียร์นะครับแฮปปี้นิวเยียร์ครับครับครับเจอกันนะครับคุณครับอะไรครับเราอย่าลืมบัตรประชาชนอ๋ออ๋อลืมครับโทษก็คุณไม่โอเคครับแฮปปี้นิวเยียร์นะครับแฮปปี้นิวเยียร์ครับผมไอ้นั่นมันถอนตังค์มาตั้ง1ล้านเลยเหรอวะเนี่ยเฮ้ยอยากได้จริงเลยสงสัยต้องตามไปหน่อยแล้วหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบตังค์เป็นของฉันวันนี้อารมณ์ดีจัดๆเลยไปซื้อของไปแจกตังค์ดีกว่าคือเงินเยอะจัดๆอยากได้เงินไปเผาผลาญไปดีกว่าเรา55กลับบ้านรอดีกว่าอารมณ์ดีมากๆเฮ้ยอะไรอ่ะเสียงอะไรเฮ้ยมีคนยิงปืนเฮ้ยหนีอะไรอ่ะใครจะฆ่าเราอ่ะเดี๋ยวนะอะไรเมื่อกี้มีกระสุนปืนโตมาตรงนี้ด้วยเดี๋ยววิ่งหนีก่อนแล้วกันหนีไปดีกว่าอะไรวะหน้าข้างหน้าเนี่ยเฮ้ยคุณจอดอะไรอะไรคุณผมกำลังจะโดนฆ่าปล่อยแล้วมันต้องอะไรตอนนี้ถนนมันไอ้ถนนมันซ่อมอยู่จะให้ขาดเลยฮะไม่โอ้ยไม่แต่ผมต้องกลับบ้านผมกำลังจะโดนฆ่านะคุณเฮ้ยเสือปืนเฮ้ยจอนคุณผมต้องออกจริงๆคุณผมจะตายคุณระวังเร็วไปอะไรอ่ะทำไมไม่มีโจรมาคืออะไรอ่ะหรือว่าเราพกเงินไม่ได้แล้วตอนที่กลับบ้านแล้วกลับบ้านเราอันตรายอยู่ที่นี่อันตรายเรารถอะไรเต็มเลยนะฮะนี่วันนี้วันปีใหม่นะปีใหม่ทั้งทีต้องเจอเรื่องอะไรอย่างนี้นะฮะหรือว่าเราต้องเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวเองปีใหม่ต้องเป็นคนใหม่ต้องแบบปลอดภัยมากกว่าเดิมอย่างเช่นจ้างบอดี้การ์ดดีไหมน่าสนใจโอเคแล้วเป็นไงจอดรถก่อนเลยมันตามมาปะเนี่ยปิดโอ้ยเกือบตายแล้วเราเอาเงินไปเก็บก่อนเลยอันดับแรกเก็บเงินตรงไหนดีเนี่ยให้มันปลอดภัยมันตามมาปะเนี่ยเก็บเงินตรงไหนได้เนี่ยไม่มีที่ให้เก็บอ่ะเอ้าตายแล้วต้องเอาที่แบบเป็นไปไม่ได้งั้นตรงนี้แล้วกันจะตรงนี้แหละเป็นไปไม่ได้แน่มาใส่ไว้ข้างนอกบ้านโอเคเดี๋ยวต้องโทรหาบอดี้การ์ดจ้างเลยดีกว่าจ้างขอแบบปลอดภัย 100% โอเคต้องหาแป๊บนึงกดโทรเบอร์นี้สินะราคาเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าเงินเราเยอะมากฮัลโหลครับคุณใช่บอดี้การ์ดไหมครับฮัลโหลครับใช่ครับบอดี้การ์ดเองครับสวัสดีครับคุณครับผมต้องการให้คุณมาปกป้องผมคือแบบเหมือนมีโจรตามไล่ล่าผมครับมีคนเอาปืนยิงใส่ผมด้วยตอนกลับบ้านนะผมรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยแล้วคือแบบผมมีเงินอยู่ในตัวผมจะตายไหมไม่รอดครับอย่างเงี้ยถ้าตามขนาดนั้นเอาสนใจจ้างไหมครับจ้างครับจ้างคุณรีบมาเลยนะครับตามโลเคชั่นเลยโอเคนะเดี๋ยวผมส่งไป200,000นะครับ200,000นะครับ200,000ได้ครับได้200,000ไปเนาะทีวโอเคครับเดี๋ยวหันหลังมาหน่อยครับไหนเอ้าใครเนี่ยคุณมาไวเปล่าครับเดี๋ยวคุณคือมาไวพร้อมไหมครับ
คุณมาโผล่ตรงนี้ได้ไงฮะก็ผมมาไวไงอ้าวเข้ามาก่อนแล้วมาอะไรตรงนี้ล่ะโอ้ยบริการ 200,000 คุ้มมั้ยเนี่ยแต่แบบมาไวจริงคุณที่เข้ามาเลยผมรู้สึกไม่ปลอดภัยมากมีคนยิงปืนใส่ผมไม่รู้ว่าเปลี่ยนกระจกเป็นเหล็กชั่วคราวก่อนมั้ยกระจกได้ครับเพื่อความปลอดภัยของผมเอาเลยครับมันอาจจะเหมือนคุกนิดนึงนะได้ครับยังไงอย่างนี้ได้หรอทั้งบ้านเลยใช่ไหมครับอาจจะเหมือนคุกนิดนึงนะโอเคโอเคไปทำอะไรมาให้เขาโดนตามฮะผมไปธนาคารมาครับแล้วแบบไปถอนเงินมาล้านหนึ่งแล้วแบบเหมือนมีคนแอบตามอ่ะว่าผมถอนเงินล้านหนึ่งเขาคงอยากได้อ่ะถ้าผมบอกว่าสมควรจะผิดไหมเนี่ยเอ้ยก็ไม่ควรทำแม้ว่าผมจะเอาเงินปีใหม่ของผมอันนี้เดี๋ยวผมให้คุณก่อน 200,000 นึงนะคุณทำไปก่อน 200,000 คุณทำไปก่อนแป๊บนึงอ่ะเก็บเงินไว้กับตัวเรานี่แหละจะรู้สึกอุ่นใจขึ้นไหมนิดนึงนี่ครับ 200,000 อันนี้ 64,000 เป็น 128,000 นี่ครับน่าจะพอดีแหละครับผมก็บอกผมให้เกินเองน่าจะ 200,000 แล้วครับโอเคนะโอเคครับโอเคครับแค่นี้ครับคุณจะเปลี่ยนให้หมดทั้งหลังเลยใช่ไหมเนี่ยกระจกผมจะเป็นยังไงเนี่ยโอเคฝากด้วยครับฝากด้วยคุณต้องปกป้องผมนะผมไม่อยากตายวันปีใหม่เอ้ยคุณครับแฮปปี้นิวเยียร์นะแฮปปี้นิวเยียร์คุณปีใหม่ทั้งทีเจออะไรก็ไม่รู้เนี่ยปีใหม่ทั้งทีแล้วผมต้องมาทำงานอีกโอ้แต่คุณก็ได้เงินนะโอเคแล้วผมขอขึ้นแบบไปนอนพักด้านบนนะฝากด้วยฝากด้วยว้ายน่ากลัวจริงๆเลยโอ้นี่บ้านมันเหรอวะเนี่ยไม่รวยจังเนี่ยกระจกเหล็กซะด้วยอุ้ยหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบจะทำไงดีเนี่ยจะเข้าไปยังไงดีเนี่ยความปลอดภัยด้านหน้าซะด้วยแบบนี้ก็วัดกันเลยดีกว่าไหนละเอาเลยแล้วกันโอ้ยประตูแม่งก็เป็นเหล็กจะคุยวะเนี่ยโอ้ยเสียงอะไรดังจังเลยนี่เสียงอะไรอะเมื่อกี้แหมเฮ้ยจอนเฮ้ยคุณบริการฮัลโหลคุณอยู่ไหนมีมีโจรมาอยู่ในห้องผมอยู่ในห้องผมคุณ มันอยู่ในห้องกินทองไอ้น้องอยู่ไหนนั่นอยู่นู่นใช่ไหมใจเย็นหนึ่งไอ้น้องมาทำอะไรนี่คุณมันมาแล้วไปไอ้น้องชิวคุณไปก็ได้ผมว่ากงเด็กมันไม่แข็งแรงพอแบบไม่ปลอดภัยเพราะว่ามันต้องเป็นกงอะไรอ่ะเอางี้กงหมาไหมกงหมาฮะกงอะไรนะกงหรือว่าต้องเปลี่ยนไปนี่เป็นกงเหล็กหรือว่าพอใครไปโดนจะโดนไฟฟ้าช็อตอย่างงี้ไฟฟ้าช็อตเพิ่มอีก 100,000 นะได้ครับเอาไปเลยคุณผมคิดว่าผมจะตายแล้วปีใหม่โอ้โอเคมีผมอยู่ให้ผมนอนข้างๆนะเอาไม่เป็นไรครับผมไม่นอนแน่คุณจะนอนไปก่อนก็ได้ครับเฮ้ยไหนเช็คความปลอดภัยก่อนแข็งแรงโอเคคราวนี้ไม่น่ามาได้เฮ้ยไอ้จอนอื้อแกคุณต้องไม่ใช่คนตำรวจเสียงอะไรคุณเสียงอะไรมันมาขุดคุณต้องยึดไอ้ที่ขุดของมันมันมีที่ขุดมันเลยขุดไม่ได้ผมรู้สึกไม่ปลอดภัยเจี๊ยบปัดเจี๊ยบเนี่ยเสียงมันอยู่แถวๆนี้คุณปกป้องหน่อยนะประตูก็เป็นประตูเด็กคุณผมเดินข้างๆคุณนะคุณตามหาหน่อยเฮ้ยผมได้เสียงสวิตคุณสวิตไฟใจเย็นคุณอยู่ไหนอยู่นี่ไหนมันเยอะกับผมดีคุณเป็นบอดี้การ์ดนะเว้ยก็เดินตามผมสิแล้วผมได้ยินเสียงตรงเนี้ยนั่นอยู่นี่ไหนตรงนั้นเร็วคุณโอ้ย200,000คุณไม่แน่ตาเอามันไล่มันออกไปไอ้น้องมาเร็วไอ้น้องไล่มาไปเลยไปเลยเอาพี่เปล่าไม่เอาพี่เปล่าไปก็ได้พี่เปล่าไอ้น้องไปไอ้น้องเฮ้ยไม่มีปืนรู้จักโอเดนเลนเลโชเปล่าไกลเลยเว้ยโอ้ยรุนแรงแต่คุณพอได้เลยมั้งพี่ดีดูหนังอินเดียมาเยอะไปแล้วเว้ยหลบได้แล้วดูหนังอินเดียมาเยอะผมว่าเปลี่ยนเป็นกงอันนี้เถอะกงไฟฟ้าเถอะฝากเปลี่ยนด้วยนะครับได้เลยรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเลยนี่มันจะเอาอะไรกับผมวะเงินล้านนึงคือมันอยากได้หรอใครจะไม่อยากได้ล้านนึงไอ้พวกโจรพวกนี้หงุดหงิดเอาไงต่อดีนอนต่อดีกว่าเราหวังว่าครั้งนี้คุณจะปลอดภัยมากขึ้นนะตื่นมาสักแป๊บเดียวนอนได้10 นาทีเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเนี่ยกงไฟฟ้าเหรอแตกได้ไหมเนี่ยลองดูสิ
โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บโอเคเราเทสแล้วไม่น่ามีใครมาไหนไปหาบริการสิคุณบริการคุณชื่ออะไรเนี่ยคุณอยู่ไหนคุณชื่ออะไรผมยังไม่รู้ชื่อเลยชื่อติ๊บติ๊บโอเคคุณติ๊บเฮ้ยเสียงอะไรรู้สึกว่ามันปลอดภัยผมว่ามันปลอดภัยนะคือแบบแน่นอนเจ็บอ่ะโอเคผมว่าไม่เราเล่นโจรผมว่าไอ้โจรน่าง่วงไม่ได้มานะครับถ้าโจรมันมาคือผมก็ยอมเลยมันอยากได้ร้านนึงขนาดนั้นอ่ะโอเคนะนอนต่อดีกว่าปลอดภัยไอ้โจรน่าไม่เสียงเลยวะเฮ้ยยังวะเฮ้ยแกมาได้ไงมันเป็นกรงไฟฟ้าแล้วยังมาไหนเดี๋ยวเข้ามาดิเข้ามาดิเดินเข้ามาเดินเข้ามาตรงนี้สิเอ้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยทำไงดีเอาโดนโกงอีกโดนโกงเฮ้ยหยุดเดี๋ยวคุณบริการเฮ้ยว้าอย่าฆ่าฉันอย่าฆ่าฉันไหนแน่แกนายต้องการอะไรนายต้องการอะไรกระตังไงตังกระตังหิวโอ้ยคุณช่วยผมด้วยผมทำไงดีไอ้น้องหนึ่งนัดดึกจะสู้ของพี่เดี๋ยวก่อนครับอย่าพึ่งผมกลัวผมกลัววัดเอาว่าใครลั่นก่อนวัดเปล่าว่าใครลั่นก่อนเดี๋ยวอย่าเอาปืนมาจ่อผมกลับขึ้นลงงั้นใช้ยิงไอ้นี่ซะเอาเดี๋ยวนี้ใช้ยิงไอ้นี่ตายทันทีเลยอย่าทำอะไรผมคุณต้องการอะไรต้องการตังค์น่ะส่งตังค์มาได้แล้วฉันหิวตังค์ช่วยผมด้วยไอ้น้องรู้อะไรเปล่ากูไม่ได้มีกระบอกเดียวเฮ้ยคุณขอบคุณมากเลยครับเอาแค่หลับไปเชื่อดิหลับอะไรล่ะหายไปเลยเขาก็ตื่นคุณมี2กระบอกเหรออ่ามี3โอ้ยโอเคครับขอบคุณมากๆครับเนี่ยนี่คุณปกป้องชีวิตผมเอาไปเลยกดมาล้านหนึ่งเหลือ3แสนโอ้ตายแล้วของดีคุณมันจะไม่มีโจรตัวที่2มาอีกใช่ไหมถ้ามีก็ไม่รู้จะทำยังไงหรอกคุณมันเป็นกงไฟฟ้าเขายังผ่านมาได้เลยเขายอมเจ็บเขายอมทนผ่านมาคุณ700,000นี้นี่แค่วันเดียวนะเอางี้เอางี้คุณคือผมจะนอนคุณเฝ้าผมเลยได้ไหมขอร้องอ่ะได้คุณคุณเฝ้าผมคุณเป็นบริการกี่วันเนี่ย12ชั่วโมง12ชั่วโมงมาก700,000จะแสนอะไรเอ้าอะไรก็นี่ไงที่ได้มาทั้งหมด700,000ละภายใน12ชั่วโมงคือแบบคุณจะไปให้ผมอีกนานเท่าไหร่จนกว่าจะเช้าโอ้ยไม่คุ้มเลย1ปีบอกก่อน1ปีหนึ่งปี1วัน700,000 700,000 คูณไม่300 700,000 บาท 700,000 บาท1ปีถ้า 700,000 บาท1ปีผมอยู่ได้แค่วันละนาทีนะตกลงไหมวันละนาทีโอ้ยไปติดหลุยที่ไหนเนี่ยอันนี้1เดือน70ล้านป่ะโอ้ยพอแล้วผมนอนแล้วขอบคุณครับเดี๋ยวผมนอนจนจบคืนคุณกี่โมงแล้วเนี่ยจะเที่ยงคืนแล้วเปล่าครับมันนึกว่าอ่ะเปล่าจะได้ปีใหม่แฮปปี้นิวเยอร์ใช่วันก่อนเป็นวันที่31ผมแฮปปี้ล่วงหน้าเนี่ยเที่ยงคืนแล้วก็เป็นวันที่1มกราคม2567แฮปปี้นิวเยอร์นะครับแฮปปี้นิวเยอร์ปีใหม่อะไรก็ไม่รู้รู้สึกว่าสวยมากเลยปีใหม่ผมจะดวงดีตลอดไหมปีนี้จะเป็นปีของผมไหมปีนี้มาแน่โอเคปีนี้มาแน่ให้ทุกคนเป็นจริงเถอะนะรอนะครับฝันดีครับฝันดีหลับให้สบายโอเคครับจบแล้วนะครับทุกคนสำหรับคลิปสุดท้ายของปี2566นะครับเป็นไงบ้างปกติไม่ได้พูดปิดคลิปเลยคราวนี้แบบพิเศษหน่อยวันปีใหม่อยากพูดมาปิดคลิปนะครับทุกคนก็ใช่ๆขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับสำหรับปีใหม่ก็ก่อนครับโอเคก็เพียงพูดต่อเลยครับผมไม่จะพูดอะไรครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีสำหรับคนที่ยังเรียนอยู่ก็ขอให้ได้เกรดดีๆขอให้การบ้านน้อยๆส่งงานให้ทันสาธุเอ้ยส่งงานให้ทันเหรอต่อไปคุณโจนครับโจนขอพูดแบบว่าอวยพรแบบโจนได้ไหมอวยพรแบบหลายๆขอให้ทุกคนนะตั้งใจเรียนแล้วก็ติดสูติดรอพยายามส่งงานกันบ้างอุ้ยใหญ่ชอบคุณครับโอเคครับก็พูดดีคือพร้อมเนี่ยเยี่ยมทุกคนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขเฮงๆรวยๆนะครับก็ถ้าชอบคลิปเมืองหันษานะก็คอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณตลอด1ปีตอนนี้ก็600,000ซับแล้วปีหน้าเราอาซัดก้าแสนเมืองหันษาป่ะ900,000ไม่เอาล้านหนึ่งขอแฮชแท็กเอา900,000ขอแฮชแท็กเมืองหันษาป่ะอ่ะแฮชแท็กก็ได้ไหมอะไรมาคืออะไรมาไม่รู้อ่ะโอเคครับไม่รู้ต่างกันยังไงคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เยอะนะครับว่าชอบคลิปเมืองหันสายคลิปไหนที่สุดอันนี้คือผมอยากรู้จริงๆตลอด1ปีชอบคลิปเมืองหันสายคลิปไหนที่สุดจำชื่อพาร์ทได้ไหมจำชื่อตอนได้ไหมหรือว่าชอบคลิปนี้ชอบคลิปไหนของช่องคอมเมนต์มาได้เลยครับบ๊ายบายเจอกันครับปี2567จ้าบ๊ายบายเจอกัน